อนนี้เราอยู่อินเดียค่ะไม่มีคนแล้วเหลือแต่เรานักท่องเที่ยวก็ไม่มีมีแต่เราทำไมมันหมอกเยอะขนาดเนี้ยเขายิ้มแย้มไหมล่ะเฮ้ยรถมาแล้วเรามาเที่ยวแบบสบายนะก็เลยมีรถนะทุกคนถือว่าดีไปคือบนรถมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนกลิ่นนวลๆตุ่นมันเป็นกลิ่นน้ำหอมรถที่ดีป่ะวะจุดพิกมีอาบับนายเอ็มโอ้นายเอ็ม yes โอเค see you tomorrow ชอบสบายนอนนี่คืนนี้ฮัลโหลทุกคนลองมาดูอาหารนี่คืออาหารโรงแรมพี่บิ๊กอะบอกว่าแบบไม่ไหวจริงๆอะที่กินได้ทุกอย่างอะแต่ว่าไม่ว่าตรงไหนกินได้นะคือมันก็เป็นแบบอะไรเนี่ยนี่คือโรตีแล้วก็แบบซักน้ำของเขาอะเป็นผักๆหน่อยอ๋อมันเป็นโรตีต่างๆอะไรอ่ะไข่ต้มอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือผักอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเรากินไข่แล้วกันไข่ที่มีแต่ออมเล็ตไม่ใช่ไข่ที่มีแต่ไข่กับเกลือเขาจะทำไข่ให้เราคือเมย์วิเคราะห์แล้วว่าเขาก็จะกินเป็นแบบว่าแป้งกรอบๆใส่กับน้ำซอสของเขาที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนี่คือแซนด์วิชที่หน้าตาแบบลงมาและนี่คืออาหารเช้าของเขาครับผมมาม่าครับเล็กต้มยำกุ้งน้ำข้นโอ้อร่อยเขาทำการบ้านมาแล้วว่าอาหารนี้ไม่น่ารอดนะครับก็ถ้าคนชอบกินอาหารแขกนะครับก็อาจจะรอดแต่ถ้าใครกินไม่ได้ก็จะกินยิ่งกินไม่ได้ก็ไปก็ให้เตรียมมาม่ามาดีๆนะครับผมอันนี้เมชิมอันนี้มันมีไข่เจียวแล้วก็มีอันนี้ที่เขาตักกันเยอะสุดแหละนี่แหละยังไม่ชิมน่าจะปลอดภัยแต่ตักมาแค่นี้นะไม่ว่าเป็นโรตีเว้ยโรตีแล้วก็แบบเหมือนแพนเค้กอะมันเป็นกลิ่นแบบตรงนั้นที่เราอยู่คือกี่ดาวนะ3อ่ะคือรสชาติมันแบบก็ไม่ได้แย่นะรสชาติมันท่าดาวชิมแบบว่ามันจืดๆงงๆนิดนึงมันจืดๆงงๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือรสชาติของอะไรเหมือนเขาแบบเขาทุกอย่างมาปนๆกันพี่แกสู้กล้องมากครับโพสช่วยกันหล่อเลยอ่ะเห็นไหมวันนี้ชอบกลิ่นกองมากเลยอ่ะรถน่ารักว่ะขนแล้วก็ต้องเข็นเอาอ่ะดูนะเขาเข็นนะเขาไม่ปัดWhat's your name? My name is Vinod Kumar. Again, please. Can you please slowly? My name is Vinod Kumar. Vinod Kumar. Kumar. You know? Yeah, my name is May. It's May. Yeah. Nice. Thanks. นี่เราเดินกับเขาเขาบอกให้ระวังคือเราเดินกันมา2คนอะข้างหลังเขาแบบเดินช้ามากคือเราอาจจะต้องเดินขึ้นไปตรงเนี้ยซึ่งมันแบบเดินไกลอยู่เหมือนกันอ่ะเขาบอกว่าประมาณ2ชั่วโมงปะเหมือนเขาพยายามแบบให้มีไกด์เว้ยแต่ว่าเราก็ไม่เอาไกด์รถบีบแตรกันได้อีกคือถ้ามันสั่นมากน้องเมย์ก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเมย์ก็เดินไปแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็หลบสิ่งกีดขวางไปมันก็จะแบบสั่นไปสั่นมาอย่างนี้เฮ้ยงูเขาจะเป่าออกมาป้าแต่เราต้องจ่ายเงินใช่ปะอันนี้ก็คือด่ามอเตอร์ไซคันนี้อยู่แล้วไงอ่ะเราอีเจ้าของถ้าอยู่ข้างในก็จะบีบทั้งวันเนาะอะไรอ่ะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินไปตรงนู้นคนเดินกันเต็มเลยเห็นปะเราเดินมาถึงแล้ว
แล้วเราก็กำลังจะไปขึ้นช้างนะครับนะครับประมาณ500บาทหรอไม่รู้อะแต่ว่าคนขึ้นช้างเพียบแล้วก็ถ้าเดินอะน่าจะนานมากเราต้องเดินแบบหลบอึช้างกันนิดนึงโอ้ยช้างก็ยังเกิดคำถามว่านี่ฉันมาทำอะไรนี่คือเรากำลังขี่ช้างจับตั๊กแตนอยู่นะครับแม่ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปทางนั้นก็ขี่ช้างอยู่นะครับอุ้ยมันพ่นน้ำอีกแล้วช้างคือถ้าเดินเองก็เหนื่อยอยู่แหละนั่งช้างก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันที่เป็นแบบเป็นป้อมปราการที่เป็นหนึ่งสถานที่เที่ยวสำคัญของใจเปอร์แล้วก็ใหญ่มากมันจะแบบแยกเป็นหลายๆโซนอุ้ยนี่คือวิวด้านบนนะครับด้านบนก็ยังเป็นกำแพงอยู่ดีพกมาทำไมถึงแล้วข้างในสวยปะสวยเนอะโอ้โหใช้มือหมุนไรอ่ะไม่เขาไอ้มันจะดึงออกแม่ที่ก็ทำผมซะสร้างเลยแล้วเนี่ยโอ้มาแล้วเออมีนี่โอ้คุณงงว่าถ่ายอะไรกันวะไม่เคยเห็นอะไรวะเราก็ต้องกินอะไรอันนี้มาครับตึกคุณออกมาครับมันควรจะไปเป็นอาหารคาวสักอย่างอ่ะมันไม่ควรเกิดมาเป็นไอติมครับผมเหมือนแบบขนาดพี่บิ๊กยังทำหน้าอย่างนี้นี่คนธรรมดาคงแดกไม่ได้พี่มันมีรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงข้างหน้าก็คือที่ที่เรามากันนะคะได้แค่ยืนดูเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำอ่ะรอบๆก็แบบคนก็มาดูเยอะเลยอ่ะนี่อันนี้คือสปาเกตตี้ไม่เส้นมันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยนี่คือแป้งนานนะครับแป้งอินเดียแต่ว่านี่เป็นแบบกระเทียมคือแป้งนานอร่อยอ่ะมันก็กลิ่นแรงนิดนึงอ่ะแต่มันก็อร่อยผู้ชื่ออีกหนึ่งนี้มันชื่ออะไรนะจันทามันตาจันทามันตาเป็นหอดูดาวเป็นแบบเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์อะไรเงี้ยใครที่อยากเป็นดาราก็จะมาเรียนที่นี่ไม่ใช่คนละอันปะก็แบบมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับแล้วก็ที่นี่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกครับผมมันชื่ออะไรอีกหนึ่งมันไม่ตัดว้ายจันทามันตาอ๋อเป็นอะไรคะเปิด Google ให้เอาแบบละเอียดเลยเป็นหอดูดาวอ๋อคือตอนกลางคืนอ่ะมาดูแล้วมันจะเห็นดาวที่นี่หรอไม่ใช่มันเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบเขาไว้ใช้แบบคำนวณอะไรทางดาราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยของชาวอินเดียสมัยก่อนอ๋อคือปั๊มใส่หน้าได้เลยหรอใส่ตัวก็ได้ไม่ต้องแม่อันนี้ซิตี้พาเลทอันนี้คือในพระราชวังนะครับคนเยอะมากนี่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมุงอะไรกันตรงนั้นอะเอาจริงๆแต่ว่าสวยอะแล้วก็อีกเช่นเคยน้องเมย์ก็ไม่รู้ว่าน้องเมย์มาทำอะไรที่นี่โอ้ยดีอะที่อากาศตอนนี้มันเย็นไงมันประมาณแบบ 10-20 องศาใช่ What's your name Kanishka Sir Oh are you Indian Thai Oh I'm from Thailand Do you know Thailand Oh okay thank you byeเด็กน้อยอยู่ดีก็มาขอถ่ายรูปเด็กกันแบบคิดว่าเราเป็นแบบหน้าตาแปลกประหลาดหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ในโซนพระราชวังนะสวยอันนี้นี่สวยจริงทางนู้นก็สวยเดี๋ยวเราต้องเดินไปนี่ซูมเอาไม่เดินละขี้เกียจสวยเนาะหนูสะโพกซะก่อนเอ้ยอันนี้คือร้านขายน้ำนะครับหากคุณไม่อยากตายคุณไม่ควรข้ามถนนที่นี่นี่เราจะข้ามถนนกันยังไงอ่ะ
เมืองชัยปุราตอนกลางคืนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบดูจัดเจริญสุดละเออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแบบจิวเวลรี่ร้านอาหารร้านขายอะไรไม่รู้เนี่ยแบบขายของแบรนด์เนมก็มีเสื้อผ้าก็มีอันนี้ไอติมหรอเมื่อเช้าซื้อ40เมื่อเช้าซื้อ30ไหนอะทางไหนม่วงเหรอแต่กูไม่กินอันนี้น่ะเมื่อเช้าซื้อ30อันนี้เหลือ20ป่ะถูกกว่าไอติมแกงที่พี่กินอยู่แล้วไม่เป็นไรแกงอูนี่คือกับข้าวนั่นกินมาอันนี้ข้าวผัดผัดผักมาได้ให้อีกบ้านคือใหญ่โอเคขอบคุณค่ะข้อมูลนะฮะไปด้วยที่ไหนนะที่ไหนนะอีกทีนึงอัดไม่ทันฮาก้าปอดอ๋อนะครับเป็นป้อมปราการเนี่ยเขาบอกว่าตอนก่อสร้างเนี่ยมีวิญญาณมาหลอกหลอนเขาเลยต้องสร้างศาลไว้เพื่อให้มันแบบเป็นการเคารพบูชาวิญญาณเพราะนั้นให้วิญญาณไปสถิตอยู่ข้างในศาลค่อนข้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนั่นแหละทุกคนเมย์ก็ไม่รู้ว่าเมย์มาทำไมบิ๊กบายฮัลโหลแกนยูดีกับบิ๊กให้เขาให้ถ่ายรูปพวกเขาเหรออ่าเลเช็คกับโฟลเดอร์เธอแกได้โอ้โหเยอะโอ้ได้ครับผมผมก็เอาไปเออแล้วแบบเด็กทุกคนก็ดูแบบตื่นตาตื่นใจกับนักท่องเที่ยวมากแล้วเขาก็นั่งคุยคนที่นี่เขาสู้กล้องจริงอะไรจริงมาซาลาโลโก้ฟูดไรนี่มันมีผัดนะเนี่ยผัดกระทะน่ะเหรอเปล่าผัดกันแดกนี่แหละเล่นคนเดียวเลยไม่มีใครจุงให้เออจืดมากเลยอ่ะอยู่ซัดเลยนะกินได้ไงวะเนี่ยเครื่องแกงนะครับขอรับตรงนี้อร่อยว่าอันนี้มีรสชาติไงแอนติจิ้มมีรสชาติอันนี้มีเบอร์เกอร์แล้วก็นี้มีผัดมาม่าอะไรสักอย่างเออแบบทำไมทุกคนดูมีความเขาบันไดแคบได้อีกแคบได้อีกโอ้ my godเป็นแบบร้านแถวนี้แหละเออมันก็จะมีให้เดินช้อปปิ้งมันมี2ฝั่งอย่างเงี้ยฝั่งนั้นรถติดมากมากเลยอ่ะยิ่งกว่ารู้สึกเหมือนแม่งเดินผจญภัยอยู่มีทุกอย่างโอ้นี่คือเราไม่รู้ว่าเรามาเดินอะไรความปลอดภัยในชีวิตไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่าวันนี้ผักข้างล่างเขาขายผักค่ะอันนี้คือหล่นหรือคือเขาขายอะไรมันทำไมกระจัดกระจายอีกหรอนะอันนี้คือถั่วแมงวันเทียบออยเราเดินฟาร์มมาเพื่อสิ่งนี้แหละทุกคนทาวามาฮาวได้เป็นพระราชวังแห่งสายลมเพราะว่าลมพัดผ่านเขาให้เขียนราคาเองเลยอ่ะเมื่อเขียน600เขาบอก 1,900 เราเดินหนีเขาบอก Madam this is ready made ready made okay 600ได้วะ this is okay 600 rupees okay this is okay but this is the ready this is ready made sari เขาสอนนะแม่คิดเองแล้วก็ยังชอบเล่นกล้องตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ Monkey Temple ครับหรือว่าชื่อที่เขาเรียกคือ
ฮานุมานเทมเพิลวัดที่มีลิงเหรอวัดฮินดูใช่แล้วก็มีลิงมีสัตว์อะไรวะเนี่ยส่วนนี้คือวัวที่ขวิดมันผมก็ไม่รู้แต่มันจะขวิดแต่มันขวิดนี่ไงอุ้ยตัวอย่างใหญ่อ่ะอุ้ยแต่มันอยู่กลางหุบเขาเลยอ่ะแล้วอากาศก็ดีมากอันนี้คือเอากล้องเข้ามาเขาก็คิดเงินด้วยนะครับสงสัยข้างในต้องแบบมีดีมากจริงนี่คือทางเข้าหุยทำไมมันดูล้างๆอ่ะศิลปะเขาสวยนะสวยอ่ะหุยตรงนี้สวยมากแบบมันเหมือนในหนังเลยอ่ะเราอยู่กลางหุบเขาหุยหนทางอันยาวไกลนู่นแล้วก็มีลิงเพียบเลยอ่ะโอ้ my god อันนี้น่ากลัวทำไมมากลัวเนี่ยเราลองไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ทุลักทุเลขนาดนี้เลยเหรอมันเลยขึ้นเขาเลยอ่ะโอ้ยอย่างเยอะไปไหนกันวะโอ้ยไม่ถึงสักทีโคตรชันเลยโอ้ยให้ดูเลยนะว่าข้างล่างอ่ะเป็นยังไงฉันมาทำอะไรตรงนี้ดูพระอาทิตย์ตกมันต้องลำบากขนาดนี้เลยไหมปวดแล้วโอ้ยดูทางดิโค้งลงไปแล้วก็แบบแล้วตอนกลับไงอ่ะมืดก็มืดแล้วทางก็ไม่ได้เรียบอ่ะแล้วประเด็นคือดูท่าเหมือนพระอาทิตย์จะตกไปแล้วนะมาทำไมแม่ทุกคนเมย์บอกแล้วว่าพระอาทิตย์มันตกแล้วเอ้ยแต่มันก็เห็นเมืองเยอะดีอ่ะแล้วก็เสียงดังมากข้างล่างนี่เขาวาดเพ้นแขนนะครับ50 บาทเท่านั้น100 รูปีวาดเองอ่ะ